3อย่างที่จะได้จากคลิปนี้คือ 1. รูปแบบฝึกหัดง่ายๆทำตามได้เลยที่จะช่วยให้ระบายสีไม้ได้สดสวย 2. รู้อุปกรณ์ลับที่ช่วยผสมสีได้เนียนกริบและ3ได้เห็นตัวอย่างการระบายสีแบบเต็มๆเหมือนเดิมหวังว่าชาวเบทเทอร์จะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความรู้สึกดีๆจากคลิปนี้ไปนะคะเริ่มที่แบบฝึกหัดแรกเวลาระบายสีให้คุณลองจับดินสอไม้ให้เอียงๆแบบนี้ค่ะวิธีนี้จะช่วยในกรณีไหนรู้ไหมอย่างเช่นสมมติถ้าเราอยากจะระบายพื้นที่ใหญ่ๆแต่ว่าเราเป็นมือใหม่เนี่ยเราอาจจะคุมมือให้นิ่งไม่ได้พอระบายแล้วบางจุดมันก็เข้มบางจุดมันก็อ่อนสีออกมาไม่สม่ำเสมอตรงนี้อาจจะเกิดจากการที่เราจับดินสอสีไม้ทิ่มลงไปแบบนี้ดังนั้นลองมาจับดินสอสีไม้แบบเอียงๆแล้วระบายดูนะคะซึ่งระหว่างระบายเนี่ยก็แนะนำให้เหลาดินสอให้แหลมๆด้วยนะคะพอระบายพื้นที่ใหญ่ๆแล้วมันจะสะดวกขึ้นมากๆไม่เชื่อก็ลองไปทำกันดูและแน่นอนว่าในการระบายสีให้สวยเนี่ยนอกจากแบบฝึกหัดนี้แล้วการมีสีที่ดีก็จะทำให้งานของเราออกมาดูโปรได้เช่นกันค่ะอย่างสีที่เนยใช้อยู่ตอนนี้ก็คือสี Master Art รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะมีทั้งหมด124สีเลยเซตนี้บอกเลยว่าอย่างแรกที่ประทับใจนะคะคือเปิดออกมาแล้วกลิ่นมันแบบฟินสุดๆหอมมากกลิ่นเหมือนอยู่ในนี่เลยอะพวกแบบอีเกียแบบกลิ่นไม้ๆอะแถมพอลองใช้แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าลักษณะของเนื้อสีมันจะค่อนข้างนิ่มก็เลยช่วยได้มากเวลาที่เราอยากจะระบายภาพออกมาให้ดูฟุ้งๆเนียนๆและเนยก็เชื่อว่าหลายๆคนถ้าใครได้ลองจะชอบหัวนิ่มๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาระบายสีออกมาแล้วมันจะมีความสดชัดเจนมากกว่าสีไม้หัวแข็งค่ะเนี่ยระบายแค่นิดเดียวก็จะเห็นเลยว่าค่อนข้างสดมากๆแต่ถ้าใครดูเนยมานานนะคะก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยเนยบอกหลายครั้งมากว่าปกติเนยไม่ชอบสีหัวนิ่มแล้วทำไมอันนี้ถึงชอบล่ะคือมันเป็นเพราะว่าบางทีสีหัวนิ่มเนี่ยพอระบายทับถมกันหลายๆรอบใช่ไหมคะมันจะออกมาเป็นเนื้อมันขลับบนกระดาษซึ่งมันจะทำให้ระบายสีทับแล้วก็ผสมสีเพิ่มลงไปอีกไม่ได้ค่ะแต่ตัวสี Master Art อันนี้เนี่ยมันไม่ได้นิ่มเกินไปจนมันขลับบนกระดาษแล้วก็ไม่ได้หัวแข็งเกินไปจนสีเนี่ยมันออกมาซีดไม่สดก็เลยรู้สึกว่าคือตอนนี้สี My Master Art เป็นแบบ favorite มากๆนะคะอ่ะแล้วรู้ไหมว่าทำไมวันนี้เนยถึงได้วาดแต่น้องแมวคูณ2แบบนี้ TikTok คำตอบเป็นเพราะว่าวันที่10กรกฎาคมเนี่ยคือวัน National Kitten Day ค่ะก็เป็นวันลูกแมวโลกนะจ๊ะภาพนี้ก็เลยมาวาดแล้วก็ระบายทั้งเวอร์ชันผู้หญิงหูแมวแบบเต็มตัวแล้วก็น้องแมวเวอร์ชันตัวเล็กๆวาดง่ายๆด้วยนะเผื่อจะไปซื้อสี Master Art มาลองระบายกันทั้ง2แบบนะจ๊ะอ๋อแล้วจะบอกว่าตอนเปิดกล่องมาเพื่อเลือกสีใช่ไหมคือฉันกรี๊ดแตกมากเพราะว่ามันมีเซตสีพาสเทลอยู่ด้วยและอันนี้มันเป็นเซตพิเศษอันใหม่ของรุ่นนี้เว้ยพวกแกลองดูไม่โดนตกได้ยังไงเนี่ยแล้วแถมนะเพิ่มความคิ้วไปอีกเพราะว่าแต่ละแท่งเนี่ยนางมีชื่อด้วยจ้านี่ทั้งโลแกนนะจ๊ะเบอร์มิวด้านะจ๊ะโอ้โหชื่ออลังไหมล่ะเธอเวลาจะระบายสีก็แบบอ๋อเดี๋ยววันนี้ใช้โลแกนดีกว่าอ๋อแกช่วยหยิบเบอร์มิวด้ามาให้ฉันหน่อยสิอะไรประมาณนี้เนี่ยไฮโซต่อมาแบบฝึกหัดอันที่2จะช่วยให้คุณผสมสีได้เนียนแล้วก็โปรมากขึ้นวิธีการก็คือระบายสลับบางเข้มแล้วก็บางค่ะตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเราจะระบายหางน้องแมวในภาพนี้เนยก็เริ่มจากการระบายสีไวโอเลตนะคะบางๆก่อนเลยแล้วค่อยต่อด้วยสีเข้มอ่ะเนยก็กะไว้ว่าทางซ้ายจะเป็นเงาแล้วทางขวาก็จะเป็นแสงเนาะพอเสร็จปุ๊บก็จบด้วยการกลบด้วยสีอ่อนอีกทีนึงค่ะก็จะทำให้การผสมสีเนี่ยมันดูเนียนมากขึ้นแล้วแนะนำว่าพอเอาไปใช้กันจริงๆเนี่ยก็ทำทั้งแบบฝึกหัดที่1แล้วก็2ควบคู่กันไปเลยนะคะซึ่งเวลาที่เราระบายเนี่ยนอกจากจะอยากระบายให้เนียนๆสวยๆแล้วถ้าอยากจะฟินอีกขั้นนึงนะคะเนยก็ยังแนะนำ Master Art เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าไส้ของสีอันเนี้ยมันแข็งแรงมากๆคือพอระบายฟินๆอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีความแบบคือมันกุดเนี่ยแล้วเราก็ต้องไปเหลาแล้วบางยี่ห้อใช่ไหมคือเนยซื้อมาอ่ะแพงมากๆแท่งละหลายร้อยหลายพันแต่พอเหลาแล้วคือมันหักเว้ยฉันก็แบบโอ้ตายแล้วเสียดายไส้ราคาไม่ใช่ถูกๆนะแกแต่ของ Master Art บอกเลยนี่เฉลี่ยแท่งละไม่ถึง10บาทแต่เราออกมาได้แบบโอ้แม่เจ้าสุดยอด Father and Master แหลมดังนั้นก็ขอป้ายยารอบที่2นะคะคือแนะนำมากจริง
แต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าเอ้ยลองแล้วนะทั้งแบบฝึกหัดที่1ที่2แล้วก็ใช้สี Master Art แล้วด้วยแต่ยังผสมออกมาได้แบบมันยังเนียนได้มากกว่านี้อีกอะไม่รู้ทำยังไงก็ไม่ต้องห่วงกันไปนะคะเพราะว่าเนยมีของวิเศษมานำเสนอด้วยนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่3ลองใช้แท่งเบลนเดอร์ค่ะคุณอาจจะงงนะคะว่าแท่งเบลนเดอร์เนี่ยคืออะไรซึ่งเนยเนี่ยก็วาดรูปมา10กว่าปีนะคะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าสีไม้เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าแท่งเบลนเดอร์ด้วยโดยเซต Master Art รุ่น124สีอันนี้นะคะเขามีแถมเบลนเดอร์ผสมสีมาให้ซึ่งตัวนี้จะช่วยแก้ปัญหาเวลาลองผสมสีไปแล้วแต่ก็ยังไม่เนียนกริปยังเห็นแบบเท็กเจอร์ของกระดาษอยู่วิธีการใช้ก็ง่ายมากๆนะคะก็คือหมุนวนๆตรงบริเวณที่เราผสมสีไปแล้วนะคะสังเกตได้จากตรงผมนะคะที่เนยกำลังวนๆอยู่ตรงนี้เลยก็จะเห็นว่าเท็กเจอร์ของกระดาษเนี่ยมันแทบจะหายไปเลยแล้วก็เนียนกริบเหมือนภาพปรินท์เลยทีเดียวสวยสดกระแทกตามากๆแต่น้องเบลนเดอร์ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีเทคนิคแล้วก็ข้อควรระวังนิดนึงเนาะทั้งหมด2ข้อด้วยกันคือ1เนยแนะนำให้ใช้เน้นๆตอนที่เราจะจบภาพแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเผลอระบายตัวนี้ไปเยอะก่อนจะจบภาพเนี่ยตรงบริเวณที่เราระบายไปแล้วอะมันจะลื่นขึ้นค่ะแล้วพอมันลื่นขึ้นเนี่ยถ้าเราอยากจะมาแก้โดยการผสมสีอื่นๆลงไปมันจะผสมเพิ่มไม่ค่อยได้แล้วอย่างเช่นตรงเงานะคะของหน้าน้องแมวตัวเล็กเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยมันจะมีความแบบเงาค่อนข้างชัดกว่าตรงสีอ่อนเยอะเนาะเพราะว่าเนยอ่ะเผลอใช้เบลนเดอร์ทับไปค่อนข้างเยอะค่ะมันก็เลยแบบไม่สามารถมาไล่เพิ่มได้มันก็เป็นแยกชั้นออกมาค่อนข้างชัดเจนและเทคนิคที่2ก็คือระวังอย่าไปผสมน้องเบลนเดอร์กับสีดำเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะทำให้ภาพเลอะนั่นเองแล้วก็ลบไม่ออกด้วยเด้ออย่างเช่นที่เนยพลาดไปตรงบริเวณปากของน้องสาวแมวเหมียวคนนี้นะจ๊ะดังนั้นเพียงแค่ระวัง2อย่างนี้แล้วก็ลองออกไปหมุนวนทั้งภาพเหมือนที่เนยกำลังทำอยู่ในคลิปก็จะทำให้ภาพของเราเนี่ยออกมาสวยเนียนกริปได้แน่นอนจ้าไม่ดีจริงช่องนี้ไม่แนะนำนะบอกเลยตัวอย่างอีกอันนึงของความเนียนเนี่ยก็คือพื้นหลังของภาพนี้นะคะก็จะเห็นว่าเนยระบายเป็นแนวทางยาวๆเนาะทั้งอันซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็จะเห็นเส้นปื๊ดๆโดดๆใช่ไหมแต่พอใช้เบลนเดอร์แล้วคือแบบพื้นหลังมีความฟุ้งขึ้นมาหลายระดับเลยอ๋อแล้วก็ขอเมาส์นิดนึงคือตัวพื้นหลังเนี่ยเนยเอาเรฟมาจากฉากหนึ่งของเซเลอร์มูนที่เป็นซีรีส์ใน Netflix ค่ะมันเป็นฉากของยูเรนัสกับเนปจูนตอนที่เขาปรากฏออกมานะคะคู่กันซึ่งเอาจริงๆสมัยเด็กๆเนี่ยดิฉันนะคะดูเรื่องเซเลอร์มูนไม่จบค่ะก็เลยดูไม่ถึงฉากที่2คนนี้เขาออกโรงเนาะพอมาเจอในเมะเนี่ยก็คือเมะเนี่ยครั้งแรกเลยบอกเลยว่าโอ้โหคือฉันโดนยูเรนัสตกมากๆเพราะว่าถ้าใครสนิทกับเนยเนี่ยจะรู้เลยว่าเนยเป็นคนที่แพ้สาวผมสั้นค่ะคือคิดมานานแล้วว่าถ้าเราอายุสักแบบ40อัพอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไว้ทรงผมเดียวกับนางนี่เลยอยากจะดูเป็นแบบสาวเก่งคูลๆอะไรอย่างงี้ก็หวังว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันจนถึงวันนั้นจ้ะโอ้โหใครอยู่ถึงนี่เอาใจไปแถมจุ๊บเหม่งด้วยก็ไม่รู้ว่าใครชอบสาวผมสั้นเหมือนเนยบ้างหรือเปล่าหรือว่าชอบผมยาวมากกว่าก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะจ๊ะเผื่อว่าเนยจะทำคลิปสอนแบบวาดสาวผมสั้นยังไงให้ดูหลัวเอ้ยฟังดูดีปะล่ะโอเคนอกเรื่องมานานในที่สุดภาพน้องคิตเทนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าคลิปต่อไปเหมาะมากสำหรับคนที่ปกติวาดเส้นดินสอสวยแต่ว่าลงสีบน iPad แล้วเละนะคะเพราะว่าเราจะมาสอนวิธีการย้ายภาพเส้นดินสออันนั้นอะมาไว้บน iPad พร้อมลงสีบน iPad ได้เลยใครอยากรู้วิธีก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามช่องนี้เอาไว้นะจ๊ะระหว่างรอคลิปหน้าก็ดูเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นภาพนี้ไว้ได้เลยวันนี้เนยก็ขอตัวลาก่อนจ้ะบ๊ายบาย